จู่ๆมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ขวางถนนแบบนี้ครับโอ้ยตัวเบลอเลยโอ้ยยังใหญ่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งมองนะฮะชี้เอาไว้แล้วเขียนว่าจระเข้ใช่ไหมแต่ว่าคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกตอนแรกนึกว่าเป็นตัวเหี้ยเขาก็เลยบอกอุ้ยเหี้ยตัวเบลอเลยเอาไงดีจ้อยถ้าเจอแบบนี้เห็นแบบนี้ถ่ายคลิปเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยเออคืออย่างน้อยเราอยู่ในรถเราก็ปลอดภัยอะนะใช่เออแต่ว่าจระเข้ตัวนี้ครับพอเห็นคนแล้วก็เห็นรถมีเสียงแตรบีบใส่ไฟก็ส่องหาตัวเขาเขาก็เลยหนีคลานหนีนะครับลงไปข้างทางนะครับจุดนี้ก็คือตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับจระเข้ตัวใหญ่ยาวประมาณ2เมตรคนก็ตกใจจระเข้จระเข้ก็ตกใจคนนะฮะออกมาเล่นน้ำฝนหรือเปล่ามาได้ยังไงสุดท้ายครับคุณผู้ชมฝนมันตกหนักจะให้พี่ๆกู้ภัยมาช่วยกันจับก็คงจะลำบากผ่านไปประมาณตีสองครึ่งครับชาวบ้านเจอเองครับแล้วก็ช่วยกันจับเอาไว้ได้แถวแถววัดสมานรัตนารามนะครับคำถามก็คือตัวเดียวกันใช่ไหมเออนะนั่นสิตัวเดียวกันหรือเปล่าสุดท้ายก็เลยต้องประสานครับให้กู้ภัยมารับตัวก่อนที่จะส่งไปที่ประมงฉะเชิงเซานะครับแล้วก็ฝากวอนไปถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยลงพื้นที่มาทีนะครับมันหลุดมาจากไหนใครเป็นเจ้าของเพราะชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกมันหลุดออกมาหลายตัวเหลือเกินช่วงนี้จับกันเกือบทุกวันก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านส่วนคำถามที่ถามว่ามันตัวเดียวกันกับในคลิปไหมจนถึงตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะฮะอ้าวใครอยู่ในพื้นที่แถวแถวหมู่ที่1ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก็ระมัดระวังกันด้วยนะขอให้เป็นตัวเดียวกันเถอะตัวเดียวก็พอชาวบ้านบอกพอแล้ว